โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ PPTV วอลเลย์บอลหญิงเอสโคล่าชิงแชมป์เอเชีย2023เป็นการแข่งขันแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2ของวันจันทร์ที่4กันยายน2566โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่โคราชชาติชายฮอลและ MCC ฮอลเดอะมอลล์โคราชจังหวัดนครราชสีมาเวลาเที่ยงตรงเป็นการแข่งขันของกลุ่ม F เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมญี่ปุ่นจะแข่งกับทีมชาติจีนถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านช่องทางของ PPTV HD 36ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube เวลาเที่ยงตรงเป็นการแข่งขันของกลุ่ม F เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมอินเดียจะแข่งกับทีมคาซัคสถานถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน YouTube ช่อง Asian Volleyball Confederation เวลา 15:00 นเป็นการแข่งขันของกลุ่ม E เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมออสเตรเลียจะแข่งกับทีมเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่อง PPTV HD 36และออนไลน์ผ่านช่องทางของ PPTV HD 36ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube เวลา 15:00 นเป็นการแข่งขันของกลุ่ม G เป็นกลุ่มในรอบจัดอันดับ9ถึง14ทีมมองโกเลียจะแข่งกับทีมไต้หวันถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน YouTube ช่อง Asian Volleyball Confederation เวลา 18:00 นเป็นการแข่งขันของกลุ่ม E เป็นกลุ่มในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยเจ้าภาพจะแข่งกับทีมเวียดนามถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่อง PPTV HD 36และออนไลน์ผ่านช่องทางของ PPTV HD 36ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube และเวลา 18:00 นเป็นการแข่งขันของกลุ่ม H เป็นกลุ่มในรอบจัดอันดับ9ถึง14ทีมอิหร่านจะแข่งกับทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน YouTube ช่อง Asian Volleyball Confederationลิงก์ชมสดออนไลน์มีแนบอยู่ในช่องคำอธิบายวิดีโอนะครับตารางคะแนนรอบแบ่งกลุ่มรอบ2ซึ่งทีมที่แข่งกันมาในรอบแรกจะนับผลมารวมกับรอบนี้ด้วยกลุ่ม E อันดับ1ทีมชาติไทยแข่ง2ชนะ2แพ้0มี6คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วอันดับ2ทีมเวียดนามแข่ง2ชนะ2แพ้0มี5คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วอันดับ3ทีมเกาหลีใต้แข่ง2ชนะ0แพ้2มี1คะแนนตกไปรอบจัดอันดับแน่นอนแล้วและอันดับ4ทีมออสเตรเลียแข่ง2ชนะ0แพ้2มี0คะแนนตกไปรอบจัดอันดับแน่นอนแล้วกลุ่ม F อันดับ1ทีมชาติจีนแข่ง2ชนะ2แพ้0มี6คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วอันดับ2ทีมญี่ปุ่นแข่ง2ชนะ2แพ้0มี6คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วอันดับ3ทีมคาซัคสถานแข่ง2ชนะ0แพ้2มี0คะแนนตกไปรอบจัดอันดับแน่นอนแล้วและอันดับ4ทีมอินเดียแข่ง2ชนะ0แพ้2มี0คะแนนตกไปรอบจัดอันดับแน่นอนแล้วการแข่งขันของกลุ่ม E และ F จะคัดเอาทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและอันดับ3 4จะตกไปแข่งรอบจัดอันดับ5ถึงอันดับ8กลุ่ม G อันดับ1ทีมไต้หวันแข่ง1ชนะ1แพ้0มี3คะแนนผ่านเข้ารอบจัดอันดับ9ถึง12แน่นอนแล้วอันดับ2ทีมมองโกเลียแข่ง1ชนะ1แพ้0มี3คะแนนผ่านเข้ารอบจัดอันดับ9ถึง12แน่นอนแล้วและอันดับ3ทีมอุซเบกิสถานแข่ง2ชนะ0แพ้2มี0คะแนนได้ไปชิงอันดับที่13แน่นอนแล้วกลุ่ม H อันดับ1ทีมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแข่ง1ชนะ1แพ้0มี3คะแนนผ่านเข้ารอบจัดอันดับ9ถึง12แน่นอนแล้วอันดับ2ทีมอิหร่านแข่ง1ชนะ1แพ้0มี2คะแนนผ่านเข้ารอบจัดอันดับ9ถึง12แน่นอนแล้วและอันดับ3ทีมฟิลิปปินส์แข่ง2ชนะ0แพ้2มี1คะแนนได้ไปชิงอันดับที่13แน่นอนแล้วการแข่งขันของกลุ่ม G และ H จะคัดเอาทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ9ถึง12และอันดับ3จะไปชิงอันดับที่13สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ